เรื่องแรกคืนนี้ครับคุณผู้ฟังเพื่อนๆชาวเดอะช็อคครับเป็นสายของพี่ป๋องพี่ป๋องเล่าเองเลยคืนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับสายครับอ้าวไม่ใช่พี่ป๋องกับพลนะครับไม่ใช่ครับอ๋อนึกว่าพี่ป๋องกับพลนะครับคุณป๋องครับครับผมฟังอยู่แถวไหนฮะอยู่ระยองครับผมอำเภออะไรเอ่ยอยู่นิคมพัฒนาครับอ๋อนะครับทำงานที่นั่นหรือว่าเป็นคนพื้นเพที่นั่นเลยฮะอ๋อคนผมคนที่จันทร์ครับผมเป็นคนจันทร์ทำงานที่นี่นะครับทำงานที่ระยองแล้วก็โอ้โหเห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดเมื่อ3วันที่ผ่านมานี่เองเหรอก็ปีใหม่เนี่ยครับวันที่1ครับโอ้เรื่องราวเป็นยังไงเข้าดาวเลยเป็นยังไงเชิญฮะครับก็ผมกับเพื่อน4คนครับก็ไปเข้าดาวงานกาชาดที่ตัวเมืองระยองนี่แหละก็เข้าดาวกันเสร็จก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนกันดีก็คุยกันก็ตกลงกันได้ว่าไปเที่ยวทะเลกันก็ไปหลังจากเสร็จงานเที่ยวงานเสร็จก็ไปเที่ยวทะเลกันก็แวะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเนี้ยไปนั่งกินกันก็ไปนั่งกินกันที่หาดหนึ่งนะครับผมกับเพื่อนก็นั่งกินกันสองคนก่อนส่วนเพื่อนผมคนหนึ่งตะกอนเนี่ยกอนกับเฟิร์นเนี่ยเขาเป็นแฟนกันเขาก็เดินไปเล่นที่ชายหาดก็เดินกันไปสองคนผมก็นั่งดื่มกันสองคนคุยกันไปเลยสักพักหนึ่งเนี่ยนั่งดื่มกันประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงได้มั้งครับก็ไม่เห็นสองคนนั้นกลับมาผมมองเอ๊ะเขาหายไปไหนกันแล้วก็มองเห็นพอเห็นทางล่างเพราะวันนั้นเนี่ยพระจันทร์นั้นมันจะสว่างมากใช่เพราะพระจันทร์เนี่ยสว่างมากผมมองเห็นอยู่ประมาณ200กว่าเมตรก็ได้เห็นอยู่ผมก็ไม่สนใจอะไรผมก็นั่งกินกันต่อสักพักเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงแว่วๆว่ามีเสียงเพลงมันเป็นเสียงเพลงแบบเสียงเพลงดนตรีไทยครับแต่ได้ยินไม่ชัดเพราะฉะนั้นผมว่าผมฝันได้ว่าใครมาเปิดหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่อะไรด้วยผมก็ถามเพื่อนที่นั่งกินด้วยกันว่าเฮ้ยได้ยินอะไรหรือเปล่ายินเสียงเพลงอะไรหรือเปล่าเสียงเพลงแบบเสียงเพลงไทยเพื่อนผมพยายามฟังดูก็ไม่ได้ยินก็มีแต่พวกวัยรุ่นแถวๆนู้นที่ว่าเปิดเพลงกันเสียงดังผมว่าสักพักมันก็ดังเงินขึ้นคือพอฟังได้ว่ามันชัดเจนผมก็บอกเพื่อนลองฟังดีๆเขาก็ฟังเขาก็บอกว่าเขาว่าได้ยินแล้ววะฟังเออมันแล้วใครจะมาเปิดเพลงอะไรแบบนี้วะดึกดื่นแบบนี้แล้วผมก็มองไปหาเพื่อนไอ้พวกนั้นอยู่ไหนกันผมมองไปก็คือก็เหมือนเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วครับประมาณ100กว่าเมตรเนี่ยมองเห็นก็มองไปเอ้ยเฟิร์นเนี่ยคือก็ลงอยู่ดีก็ลงไปเล่นน้ำผมก็มองเอ้ยมันลงมาเล่นน้ำก็ได้ไงว่าดึกวันนี้ผมคุยกับเพื่อนแล้วไอ้กอนเนี่ยทำไมไม่ลงไปเล่นน้ำเป็นเพื่อนเฟิร์นมันปล่อยน้องเฟิร์นเนี่ยลงมาเล่นน้ำคนเดียวได้ไงผมก็มองแล้วอยู่ดีเนี่ยตะกอนเนี่ยอยู่ดีก็วิ่งขึ้นจังหาเลยครับวิ่งเข้าไปในต้นไม้อ่ะหลังต้นไม้อ่ะอยู่ริมหาดอ่ะแล้วก็หาไปสักพักนึงผมก็มองเอ้ยมันจะวิ่งไปไหนกันอ่ะผมมองที่น้องเฟิร์นน้องเฟิร์นเนี่ยอยู่ยังอยู่ในน้ำครับก็คือเดินลักษณะคือเดินลงไปเรื่อยเดินลงไปในน้ำลงไปในทะเลครับผมก็มองเฮ้ยมันแปลกๆทำไมไม่ขึ้นมาน่ะมันไอ้กอนมันไม่อยู่เฝ้าน้องเฟิร์นมันวิ่งเข้าหลังต้นไม้ทำไมผมก็คุยกับเพื่อนให้ดูมันจะเล่นอะไรกันบอกว่าผมก็มองอยู่สักพักหนึ่งคือน้องเฟิร์นเนี่ยก็เดินยังเดินลงไปอีกนะครับเดินไปจนดูเนี่ยคือแบบมองแทบไม่เห็นก็คือจะเห็นพอลางๆว่าอยู่ประมาณครึ่งตัวเดินลึกลงไปในทะเลใช่ครับแล้วมันขึ้นแล้วมันก็ขึ้นแบบขึ้นซัดคือเห็นจังหวะที่ว่าขึ้นซัดโดนตัวเขาอ่ะก็เห็นเป็นลางๆผมให้ไปดูหน่อยดิเพื่อนก็เดินกันไปดูสักพักเดินไปเรื่อยทีเนี้ยน้องเฟิร์นไม่มีท่าทีว่าจะคือเขาจะเดินขึ้นมาผมว่าเริ่มเหตุใจว่าเฮ้ยยังไงไอ้กอนก็ไม่มาดูให้วิ่งมาดูผมวิ่งเข้าไปดูกับเพื่อนสองคนกับไอ้เต้น่ะเข้าไปผมก็มองหาไอ้กอนไอ้กอนอยู่ไหนผมเรียกน้องเฟิร์นขึ้นมาลงไปเล่นอะไรก็ดื่มๆตอนนี้ผมพูดเงี้ยคือแต่เขาก็นิ่งนะครับเขายังเดินออกไปจนกระทั่งแบบเดินไปตอนถึงหน้าอกอ่ะผมก็เลยบอกสะกิดเพื่อนให้ลงไปช่วยดึงน้องเฟิร์นขึ้นมาก่อนนี่มันเป็นไงวะน่ะผมก็คือแบบทุรักทุเลเดินลงไปอ่ะแบบเปียกก็ขึ้นก็ซัดมาเริ่มแบบพอห่างแต่น้องเฟิร์นประมาณเกือบ5-6เมตรอ่ะคือน้องเฟิร์นเนี่ย
ือตัวน้องเฟิร์นเนี่ยคืออยู่ประมาณหน้าอกแล้วครับเกือบถึงคอแล้วพวกผมเนี่ยคือแบบคือเดินแบบไม่ได้แล้วก็คือต้องแบบเหยียดตะกายว่ายน้ำออกไปอ่ะก็ลากน้องเฟิร์นขึ้นมาคือน้องเฟิร์นนี่คือแบบเหม่อลอยเลยครับครับครับคือเหม่อลอยกับไม่รู้ไม่มีสติอะไรแล้วผมก็ลากขึ้นมาตัวเลยอ่ะพอขึ้นมาถึงหาดได้ผมก็บอกให้เต้มึงไปดูไอ้กอนอยู่ไหนวะผมก็เรียกหาบอกไอ้กอนมึงอยู่ไหนผมว่าอย่างเงี้ยคือเรียกไม่เท่าไหร่มันก็ไม่ตอบคือไอ้เนี้ยผมก็บอกว่าไอ้เต้ว่าดูน้องเพื่อนนี้เดี๋ยวไปดูไอ้กอนก่อนผมก็เดินที่ว่าผมเห็นมองไกลที่บอกผมเห็นคนเดินขึ้นไปเนี้ยวิ่งไปต้นไม้ต้นไม้เข้าไปหาใช่ครับมันก็เป็นต้นมะพร้าวต้นสนเนี่ยผมก็เดินหาดูผมก็เรียกแต่เขาผมก็ไปเจอเขานั่งหลบอยู่หลังต้นไม้เขาร้องไห้อยู่ผมไปถามเฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงอยู่ดีมึงวิ่งหนีที่เพื่อนทำไมเนี่ยเพื่อนลงไปเล่นน้ำคนเดียวเนี่ยดูความที่ว่าเออผมก็แบบมันอาจจะเมานิดหน่อยผมก็ถามว่าผมก็ด่าเขาไปมึงดูแฟนมึงนี่แหละลงมาดูแฟนหน่อยคือเขาแบบกลัวเขาว่าเงี้ยผมกลัวกูไม่ไหวแล้วคือตัวเขาสั่นหมดเลยครับเขาก็ร้องไห้ผมเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเขาไปคุยกันที่รถไปผมก็พยุงเขาขึ้นมาผมเรียกเต้ๆป่ะพาเฟิร์นขึ้นไปที่รถก่อนคือสภาพเฟิร์นเนี่ยคือแบบเขาแบบตอนนั้นหมดสติไปแล้วครับคือแบบตัวเปียกตัวเลยอะแล้วก็ตัวสั่นผมพาไปที่รถแล้วบอกเฮ้ยต้องหาเสื้อผ้าให้เฟิร์นเปลี่ยนละผมก็บอกไอ้กอนไปเต้เนี่ยคือยังสั่นอยู่ผมก็พาไปนั่งที่หลังท้ายกระบะผมก็เดินไปที่ร้านค้าที่ยังเปิดอยู่ใกล้ๆแถวนั้นครับแล้วก็ให้ก่อนพยุงน้องเฟิร์นเข้ามาบอกป้าผมขอจะดมขอผ้ามาเปลี่ยนให้น้องเฟิร์นเขาหน่อยป้าช่วยหน่อยครับเนี่ยคือเนี่ยเขาลงไปเล่นน้ำเขาก็หมดสติลงไปเนี่ยผมไม่รู้เป็นอะไรบอกเอ้าป้าเขาถามว่าเอ้าทำไมดึกวันนี้ยังลงมาเล่นน้ำกันอีกอ่ะเขาก็ป้าเขาก็มาเอาจะดมมาให้ดมน้องเฟิร์นก็แบบพักใหญ่เลยครับประมาณเกือบ10 นาทีน้องเฟิร์นเขาเริ่มมีสติตื่นขึ้นมาเขาบอกว่าหนาวผมบอกป้าผมรบกวนหน่อยเออให้น้องเขาอาบน้ำหน่อยได้ไหมครับเนี่ยป้าเขาพาน้องเฟิร์นไปอาบน้ำหรือไปเช็ดตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าครับออกมาผมว่าพยุงน้องเฟิร์นเนี่ยตะกอนเนี่ยคือช่วยพยุงมาที่หลังรถเลยออกมาก็ห่างจากร้านแต่เราประมาณ10 กว่าเมตรพาไปยุงกันมาผมก็ถามว่าเฮ้ยเป็นไงกันเนี่ยผมก็ถามก่อนเนี่ยเฮ้ยก่อนไงมึงอยู่ดีมึงวิ่งเล่นอะไรกันผมก็ถามอยู่ดีมึงเป็นไงไปทิ้งให้เฟิร์นได้ไงมันลงไปเล่นน้ำมันอยู่ดีมันดูนะมันลงไปเล่นน้ำมันขึ้นมาไม่รอดดูเนาะแล้วนั่นคือเฟิร์นยังอยู่กับสภาพแบบสลึมสลือคือก็นั่งพักแต่เต้เนี่ยคือเขาฝันใหญ่เลยเขาบอกว่าบอกตอนนั้นอ่ะตอนที่กูเดินออกมาจากผู้มึงเนี่ยกูก็เดินเล่นเที่ยวกันไปเรื่อยตามยิมหาเนี่ยแล้วอยู่ดีไอ้เฟิร์นเนี่ยมันบอกว่าบอกพี่เต้หนูจะลงไปเล่นน้ำพูดเงี้ยบอกไปเล่นน้ำเพื่อนหนูให้ดิเต้ก็บอกว่าไม่เอาดึกวันนี้แล้วไม่มีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเฟิร์นก็บอกว่าเดี๋ยวนานๆมาทีอยากลงไปเล่นเต้เขาเล่าให้ผมฟังเลยแล้วเต้บอกว่าไม่เอาไม่เล่นเล่นเขาก็เดินจูงมือกันไปเรื่อยเจ้าเต้เนี่ยครับคือเดินจูงมือไปแล้วเขาก็บ่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยของเขาแล้วทีเนี้ยจังหวะที่ว่าเขาหันมาว่าจะหันมาหาเฟิร์นเนี่ยเขาหันมาแต่มันไม่ใช่เฟิร์นแล้วเฮ้ยใช่ครับเขาแบบตอนนั้นที่ว่าเขาตกใจที่ว่าผมเห็นตอนที่ผมนั่งดื่มที่ผมมองเห็นไกลๆอ่ะที่เขาวิ่งเขาวิ่งอยู่ดีเขาวิ่งใช่ครับนั่นคือเขาหันหน้าไปแล้วไม่ใช่เฟิร์นใช่ไม่ใช่เฟิร์นแล้วเขาหันหน้าไปเขาเห็นแบบเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเลยครับใส่ชุดไทยแบบนางรำซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่คุณได้ยินเสียงดนตรีแล้วเห็นเพื่อนคุณวิ่งเข้ามาใช่ไหมน่าจะหลังร้านประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่วันนั้นคือเขาหันไปอ่ะคือแบบหน้านี่ขาวแบบคือแต่งหน้าขาวแต่ปากก็ดีแบบซีดเห็นไม่ชัดคือตามองไม่เห็นนะไม่เห็นลูกตาตอนนั้นเขาแบบทำอะไรไม่ถูกเขาวิ่งเข้าไปหลังต้นไม้เขาคือเขาก็มองหันกลับมาคือเขาเห็นจังหวะที่ว่าเขามองหันกลับมาเขาเห็นเฟิร์นเดินลงไปในน้ำแล้วมีผู้หญิงใส่ชุดไทยเนี่ยคือกวักมือเรียกอยู่แล้วก็ล้ำไปด้วยครับในน้ำเหรอใช่ครับคือเขา
มันเหมือนเขาล้ำอยู่ประมาณคือเห็นที่ว่าเขาเห็นน่ะตอนที่น้องเฟิร์นเดินเข้าไปเขาบอกว่าผู้หญิงน่ะคือกำลังล้ำอยู่น้ำเนี่ยจะอยู่ประมาณของเขาเขาว่าล้ำนั้นแล้วก็กวักมือเรียกน้องเฟิร์นลงไปด้วยน้องเฟิร์นนี่ก็เดินตามเขาก็ทำอะไรไม่ถูกเขาก็ร้องไห้นั่งสั่นตรงนั้นนะครับแล้วมันเข้าใจแล้วจังหวะที่ว่าที่ผมเห็นว่าน้องเฟิร์นเขาเดินลงไปครับที่ผมถามเจ้าเต้ดูเขาบอกมาแค่นี้ครับแล้วทีนี้บอกเฮ้ยมึงอะไรมึงมั่วปะเนี่ยมึงเป็นอะไรมึงตกใจมึงทะเลาะอะไรกันทะเลาะอะไรกันหรือเปล่ามึงแต่งเรื่องอะไรหรือเปล่าผมก็ถามเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆกูสาบานได้เลยว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะกูทำอะไรไม่ถูกสติหลุดใช่ครับผมว่าเฮ้ยทำไมมีอย่างนี้ด้วยวะผมว่าอย่างนี้แล้วทีนี้ผมก็เดินไปที่ร้านค้าผมถามป้าแถวนี้มันมีอะไรด้วยป้าผมก็ถามแบบเชิงตลกผมก็เดินไปซื้อของใช่บอกทำไมหนูแต่นี้ไม่มีเราก็บอกก็อยู่บนมังน้ำไม่มีแต่ปกติดีบอกเนี่ยป้าเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเขาไปเจออะไรพวกนี้มาเนี่ยเขาบอกเขาก็พูดว่าอ้าวเจออีกแล้วเหรอแถวนี้ก็เจอประจำมาทำไมเนาะไปเจอกันมาได้ไงผมถามว่าเนี่ยป้าเขาเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้ผมก็เล่าให้เขาฟังป้าบอกเขาว่าแถวเนี้ยเขาว่าทุกวันพระเขาว่าเงี้ยวันพระขึ้น15ค่ำหรือว่าที่เป็นวันพระใหญ่หรือเป็นพระวันพระเนี่ยคือคนแถวเนี้ยเขาจะไม่ค่อยออกมากันหรอกคนผ่านไปผ่านมาแถวนี้ส่วนมากเขาก็เจอกันเพราะว่าอาหารเนี่ยคือมีคนเสียชีวิตเยอะแล้วก็มีประวัติอะไรหลายอย่างเขาว่าเงี้ยครับเรื่องก็มีประมาณนี้ครับวันที่หนึ่งนั้นวันพระด้วยเนี่ยใช่ครับผมมารู้ตอนกลับบ้านมาดูปฏิทินวันที่หนึ่งวันพระใช่ใช่แล้ววันนั้นมันที่ไปเที่ยวกันบรรยากาศมันดีมากมันไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้ครับอันนี้มันของตามองไม่เห็นน่ะคุณป๋องใช่ผมก็มองไม่เห็นแต่คือเพื่อนผมเห็นนะครับของมองไม่เห็นแล้วบางทีเราก็วิ่งหนีบางทีเราก็คิดว่ามันเอาโอเคตัดเรื่องผีสางนางไม้วิญญาณที่มองไม่เห็นก่อนมีไม่มีก็ไม่รู้เอาอย่างนี้ไปก่อนหรือว่าเราเองก็อยู่ในความประมาทที่ดึกแล้วมันก็ไม่ควรไปเดินทะเลถูกไหมเพราะว่าอย่างน้อยไม่มีผีก็อาจจะมีมิจฉาชีพอยู่ได้ยิ่งเดินไปที่มืดก็คิดว่ายังไม่อยากกลับบ้านคือยังฉลองปีใหม่กันอยู่ก็นึกว่าไม่มีอะไรไงใช่มั้ยโอเคผีไม่มีอาจจะมีมิจฉาชีพก็ได้ถูกไหมฮะแต่เคสนี้เนี่ยโอ้โหเจอใครเราเดินจุงมือกันอยู่ดีๆสวีทหวานท่ามกลางบรรยากาศของจันเพ็ญฟังเสียงคลื่นโอ้โหมีความสุขแต่หันมาอีกทีไม่ใช่เธอคนเดิมเป็นใครก็ไม่รู้แบบมันก็ตกใจนะเป็นผมก็ตกใจแต่แล้วเดี๋ยวนะคุณป๋องนี่ผ่านมา3วันตั้งแต่วันที่1วันนี้วันที่5 3 4วัน5 3 4วันเองครับทั้งคู่ยังคบกันอยู่มั้ยก็คบกันเหมือนเดิมครับคบกันเหมือนเดิมนะจะเพลินนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนึกว่าพอได้สติกลับมาแล้วคุณเฟิร์นผู้หญิงบอกว่าโอ้โหแทนที่จะดึงมือฉันขึ้นแกสะบัดมือทิ้งวิ่งหนีไปแอบหลังต้นไม้เลิกกันเลยนั่นงานเข้าเลยนะฮะโอเคขอบคุณมากคุณป๋องน่ากลัวครับผมสวัสดีครับ